อาการชาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เราไม่คาดคิดเลยนะคะอาการชานะคะโดยเฉพาะชาตามประเมนปลายเท้าหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆวันนี้พี่ปรางรวบรวมมาให้แล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะว่ามันเป็นอย่างไรตามพี่ปรางมาเลยนะคะพี่ปรางอยากจะบอกว่าเราอย่าเฉยนะคะเมื่อมีอาการชาเพราะอะไรล่ะคะอาการชาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณอันตรายค่ะโอ้โหบางคนนะคะชาตามปลายมือปลายเท้าหลายคนเคยเกิดอาการนี้บางคนมีอาการเพียงชั่วครู่บางคนก็มีอาการนานกว่านี้มากนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าบางคนบอกเป็นพี่ปรางมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะมันจะทำให้เกิดความรำคาญได้พี่ปราพูดเลยนะคะในระยะแรกๆอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตค่ะแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันอาจจะรบกวนตัวเราด้วยเพราะอะไรล่ะคะเพราะสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบประสาทก็คืออาการชาค่ะดังนั้นจึงควรหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอาการก่อนที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมานะคะตรงนี้พี่ปราบอกเลยนะคะอาการชาเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะที่นิ้วที่แขนเท้าหรือขาเป็นอาการที่มีความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหรือเย็นน้อยกว่าปกติหรือไม่มีความรู้สึกเลยบางคนอาจจะรู้สึกซ่าๆที่ปลายมือปลายเท้าหรือบริเวณอื่นหรือเหมือนมีอะไรที่มายุบยิบยุบยิบตามปลายมือปลายเท้าก็ได้นะคะแล้วก็จะหายไปหรือเป็นตลอดซึ่งอาการชาจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทส่งความรู้สึกของบริเวณที่เป็นทำงานบกพร่องไปแล้วอย่างน้อย 50% โดยถ้าเส้นประสาทส่งความรู้สึกทำงานบกพร่องไปอย่างช้าอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติแล้วก็มักตรวจพบได้ยากแต่ถ้าเกิดอาการบกพร่องไปอย่างรวดเร็วก็จะเกิดอาการที่ชัดเจนค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปรางอยากจะบอกอาการหลายอย่างเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรามีอาการผิดปกติเราต้องรีบตรวจเราต้องรีบรักษาอาการชาก็หนึ่งในการที่ผิดปกตินั้นนะคะถึงตอนนี้ละพี่ปรางอยากจะให้อะไรนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของอาการชาอย่าละเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เราจะคิดว่าโอ้โหปล่อยผ่านไปเลยอ๋อที่สำคัญได้ตรวจสุขภาพประจำปีกันหรือไม่การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะสำหรับอาการมือเท้าชานะคะพี่ปราพูดเลยว่าสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นอาจเกิดจากการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึงหรือจะมีสาเหตุจากโรคบางโรคนะคะเช่นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทงูสวัดเบาหวานปวดศีรษะไมเกรนลมชักหลอดเลือดสมองเป็นต้นนอกจากนี้การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุของความเสียหายของเส้นประสาทได้เช่นกันนะพี่ปราบอกเรื่องสำคัญค่ะโดยเฉพาะการขาดวิตามินต่างๆการขาดวิตามินนะคะโดยเฉพาะวิตามิน B จะมีความจำเป็นต่อเส้นประสาทที่มีสภาพที่สมบูรณ์หากรู้สึกเหน็บชาหรือมีอาการปวดเสียบริเวณมือและเท้านั่นแสดงว่าเส้นประสาทได้รับการบำรุงไม่เพียงพอค่ะตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะพูดถึงว่าการบรรเทาอาการจากโรคเส้นประสาทมีได้หลายวิธีครั้งแรกนะคะวิธีที่ไม่ยากและก็ง่ายๆก็คือรับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามิน B ที่เพียงพอซึ่งวิตามิน B1 B6 และ B12 เป็นวิตามินที่มีส่วนสำคัญต่อการบำรุงรักษาเส้นประสาทเราสามารถรับวิตามินเหล่านี้ได้จากอาหารหลายชนิดวิตามิน B1 พบได้ในธัญพืชข้าวไม่ขัดสีสารสกัดจากยีสต์และผลิตภัณฑ์จากถั่ววิตามิน B6 พบได้ในอาหารจำพวกปลาทูน่าผักโขมหรือผัดตระกูลปวยเลงและกล้วยส่วนวิตามิน B12 ได้จากไข่เนื้อสัตว์อาหารทะเลปูกุ้งปูและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะโอ้โหเราเห็นไหมคะอาหารต่างๆที่เรารับประทานมันมีผลกับร่างกายของเรามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะวิตามิน B1 หรือไทอะมีน
ทำหน้าที่สร้างชั้นปกป้องเส้นประสาทขณะที่มีการรับส่งกระแสประสาทผ่านระบบสังเคราะห์สารสื่อประสาทพี่ปราบอกเลยนะคะการขาดไทอะมีนจึงทำให้เกิดการทำลายเส้นประสาทสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็รบกวนกระบวนการต่างๆของร่างกายเราด้วยในร่างกายรวมถึงการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทนอกจากนี้อาจส่งผลตรงต่อระบบเมตาบอลิซึมทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติและลดการเผาผลาญกลูโคสทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งพี่ปาบอกเลยนะคะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ควบคุมและทำให้เกิดร่วนเส้นประสาทในที่สุดถึงตอนนี้พี่ปาบอกเลยนะคะอาหารต่างๆที่เราเลือกรับประทานมันมีผลมากอีและถ้ามันมีอาการผิดปกติอย่างเราต่างเหล่านี้จากการที่เรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรตรงนี้เราต้องมาฟังกันค่ะสัญญาณเตือนว่ามีอาการขาดวิตามิน B1 เช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายเริ่มเบื่ออาหารนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนสมองมึนงงความคิดสับสนวุ่นวายนะคะจากการเสื่อมสภาพของระบบประสาทหากขาดรุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดอาการทางการเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันเป็นเหน็บชานะคะเป็นต้นวิตามิน B6 หรือไพริดอกซีนพี่ปราบอกเลยนะวิตามิน B6 จะมีส่วนช่วยในการขนส่งกลูโคสในร่างกายการขาดวิตามินนี้จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้โดยระดับน้ำตาลในเลือดอาจทำลายระบบประสาททำให้เกิดโรคเส้นประสาทได้การขาดวิตามิน B6 เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะสำคัญเลยค่ะวิตามิน B12 หรือโคบารามีนมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบประสาทโดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างและเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทเมื่อขาดวิตามิน B12 เป็นเวลานานๆพี่ปราบอกเลยนะคะเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มและป้องกันเส้นประสาทเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโรคเส้นประสาทขึ้นที่สำคัญนะคะวิตามิน B ทั้งหมดเป็นวิตามินละลายน้ำวิตามินที่เกินความจำเป็นซึ่งร่างกายไม่ได้ใช้ก็จะถูกขับออกทางเหงื่อหรือปัสสาวะดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับวิตามินอย่างเพียงพอถ้าอาหารมีปริมาณวิตามินไม่เพียงพอนะคะอาจจะรับประทานอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับวิตามิน B1 B6 B12ให้เพียงพอต่อการบำรุงของเส้นประสาทค่ะพี่ปราคะแล้วถ้าเรามีอาการเหล่านี้เราจะต้องดูแลตนเองโดยการใช้ชีวิตหรือปรับพฤติกรรมอะไรไหมคะอ่ะพี่ปรามีคำตอบค่ะมาฟังกันเลยนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเลิกสูบบุหรี่การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และออกกำลังกายสม่ำเสมอมีส่วนช่วยได้ค่ะแม้แต่เพียงการปรับเปลี่ยนง่ายๆเช่นการสวมรองเท้าที่สบายและเหมาะสมหลีกเลี่ยงการนั่งเป็นเวลานานและการแก้ไขท่าทางในชีวิตประจำวันก็ช่วยป้องกันการทำลายของประสาทได้หากมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานการควบคุมน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเราอย่าละเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญที่พี่ปราเน้นแล้วเน้นอีกคือถ้ามีอาการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จากสาเหตุอะไรต้องรีบไปตรวจนะคะไม่ว่าจะชาบริเวณไหนก็ตามชาปลายมือไปท่าชาที่หน้าซึ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากอย่าละเลยค่ะและที่สำคัญอาการชาที่เกี่ยวกับระบบสมองไหลก็บางทีชาครึ่งซี่ชาครึ่งซี่ข้างใดข้างหนึ่งต้องรีบไปตรวจอาการนั่นหมายถึงอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดสมองที่ไปเลี้ยงตีบหรืออุดตันต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทำการรักษาและตรวจวินิจฉัยอย่ารอนะคะไม่งั้นท่านอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยไม่รู้ตัวพี่ปราแนะนำเลยถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริ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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ